ำหรับคนที่เรียนออนไลน์เคยสงสัยไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเราเร่งความเร็วหรือว่าสปีดของคลิปวิดีโอครูผู้สอนเราจะยังเรียนรู้เรื่องอยู่ไหมเรื่องนี้นักวิจัยจากสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าต่อให้เราเร่งความเร็วคลิปเป็น2เท่าก็ไม่กระทบต่อการเรียนรู้ค่ะช่วงที่เรียนออนไลน์อยู่บ้านเชื่อว่าน่าจะมีนักศึกษานักเรียนจำนวนไม่น้อยนะคะที่ชอบกดเร่งความเร็วหรือว่าเร่งสปีดคลิปวิดีโอของครูผู้สอนซึ่งผู้ปกครองอาจจะกังวลว่าการกดเร่งคลิปแบบนี้บุตรหลานจะเรียนรู้เรื่องไหมล่าสุดมีงานวิจัยจากสหรัฐอเมริกาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Applied Cognitive Psychology ระบุว่าแม้จะเร่งความเร็วคลิปวิดีโอถึง2เท่าก็ไม่กระทบต่อการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะโดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย UCLA ได้ทำการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการเร่งความเร็วคลิปวิดีโอการเรียนการสอนที่มีต่อนักเรียนนักศึกษาในอาสาสมัครจำนวน231รายโดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่รับชมวิดีโอในความเร็วปกติกลุ่มที่2คือกลุ่มที่รับชมวิดีโอในความเร็ว 1.5 เท่ากลุ่มที่3คือกลุ่มที่รับชมวิดีโอในความเร็ว2เท่าและกลุ่มที่4คือกลุ่มที่รับชมวิดีโอในความเร็ว 2.5 เท่าผลปรากฏว่ากลุ่มที่1ที่รับชมด้วยความเร็วปกติและกลุ่มที่2ที่ชมด้วยความเร็ว 1.5 เท่าและกลุ่มที่3ที่ชมด้วยความเร็ว2เท่าสามารถทำคะแนนในการประมวลผลได้ใกล้เคียงกันค่ะส่วนกลุ่มที่4ที่ชมด้วยความเร็วประมาณ 2.5 เท่ากลุ่มนี้ทำคะแนนได้น้อยกว่า3กลุ่มแรกนะคะซึ่งจุดนี้ตีความได้ว่าการเร่งสปีดในระดับ 2.5 เท่าอาจส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนค่ะและเพื่อความแม่นยำนักวิจัยก็ได้ทำการทดลองซ้ำหลังผ่านไป1สัปดาห์ซึ่งผลก็ออกมาในลักษณะเดิมนะคะดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่าการเร่งความเร็วของคลิปวิดีโอในความเร็วประมาณ2เท่าไม่กระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติค่ะอย่างไรก็ตามนักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าถ้าวิดีโอนั้นมีภาพหรือว่ามีการเปลี่ยนฉากที่เร็วเกินไปก็อาจจะส่งผลต่อการจำข้อมูลของผู้เรียนนะคะสรุปแล้วนักเรียนอาจจะเลือกเร่งความเร็วของคลิปครูผู้สอนได้เพื่อเอาเวลาที่เหลือไปทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมแต่สุดท้ายแล้วนักเรียนจะเข้าใจเนื้อหามากน้อยแค่ไหนและจะทำคะแนนสอบวัดผลได้ดีหรือไม่ก็มีแต่ความขยันและความตั้งใจเรียนเท่านั้นละค่ะที่ช่วยได้ขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ